ทางเดินของลมหายใจเข้าสู่ปอดนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์เราด้วยปอดจะอยู่ในช่องอกโดยมีกระบังลมกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้องนะคะรู้จักกระบังลมไหมเดี๋ยวไปดูนะว่ากระบังลมเป็นไงนะคะจะอยู่ใต้ปอดนะคะจะเป็นกระบังลมเวลาเราหายใจเข้ามันก็จะยกขึ้นแล้วก็ยกลงนะคะหายใจเข้ามักลึกๆนะคะมันก็จะยกขึ้นสูงแต่ถ้าเราหายใจทั่วๆไปเข้าออกเข้าออกมันก็ปกตินะคะนักเรียนปอดนี่สำคัญไหมเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะไหนที่สำคัญนักเรียนร่างกายเป็นไงจะมีตัวมาห่อหุ้มเอาไว้นะคะสมองสำคัญไหมมีกระดูกห่อหุ้มไว้กระดูกหุ้มเอาไว้นะคะไม่มีสมองอยู่ไม่ได้หัวใจนักเรียนดูใช่ไหมมีกระดูกซี่โครงหุ้มเอาไว้นะคะตัดขาทิ้งมีชีวิตไหมมีขาสองข้างทิ้งยังรอดมือสองข้างตัดทิ้งยังรอดนะคะแต่ศีรษะอกส่วนนี้ต้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปอดปอดจะเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนแก๊สเราดูวิวัฒนาการของปอดมาแล้วนะตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวใช้เยื่อหุ้มเซลล์ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะโดยการแพร่นะคะถัดมาก็จะเป็นอะไรพวกท่อลมพวกแมลงนะคะสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็อาศัยเยื่อหุ้มเซลล์นะคะในการแลกเปลี่ยนแก๊สผิวหนังก็พวกไส้เดือนดินนะคะสัตว์ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีปอดนะคะถ้าเป็นแมลงก็จะมีท่อลมนะคะกุ้งหอยปูปลาก็จะมีเหงือกนะคะเอาดูรูปภาพนะดูว่าช่องอกนะคะหรือกระบังลมจะอยู่อย่างไรนะคะนักเรียนดูหน้าอกเรานะคะอันนี้เวลานักเรียนดูอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่นะเอาว่าต่างๆเนี่ยหัวใจจะอยู่ตรงนี้นะนี่คือนี่ปอดสองข้างนะคะอันนี้ก็ปอดซ้ายปอดขวานะคะปอดซ้ายจะเล็กกว่าปอดขวาเนื่องจากมีหัวใจอยู่นะคะทีนี้เรามาดูอันนี้นักเรียนดูถ้าผ่าเข้าไปดูจะเห็นนี่ดูเยื่อหุ้มปอดนะคะแต่ละข้างมีถุงลมถึง300ล้านฟองนะคะแต่ใช้ไม่หมดนักเรียนปอดขวานี่คือกระดูกซี่โครงนะคะนักเรียนดูเนี่ยครูบอกว่าจะบอกใครดีไซน์ไม่รู้นะออกแบบให้พวกเรานี่คือกระดูกซี่โครงที่ออกมาปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้กระแทกได้ง่ายๆไม่ให้เราคลำเล่นได้ใครคลำปอดมาเล่นได้ไหมไม่ได้นะคะเนี่ยซี่โครงจะคอยกั้นเอาไว้นะคะไม่ให้เข้าไปได้นะคะนี่คือหลอดลมนะคะนักเรียนแล้วก็มีหลอดเลือดชี้ให้ดูแล้วนักเรียนดูหลอดเลือดอาร์เตอรี่คือหลอดเลือดแดงนะหลอดเลือดแดงจะเส้นเล็กเนื่องจากเส้นเล็กเพราะว่ามันต้องเลือดต้องเป็นไงพุ่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้หลอดเลือดดำจะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ก็คือลำเลียงเลือดไปให้ปอดฟอกนะคะอันนี้บีบจากไหนจากหัวใจนักเรียนหัวใจบีบทีนึงนักเรียนดูหลอดเลือดดำนะคะไปให้ปอดฟอกปอดฟอกเสร็จเป็นเส้นเลือด
ฟอกแล้วกลายเป็นสีแดงก็กลับมาให้หัวใจหัวใจก็จะปล่อยไปให้เส้นเลือดแดงอาร์เตอรี่ไปเลี้ยงส่วนต่างหลอดเลือดแดงนี้นักเรียนก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ ตรงนี้ก็จะมีต่อมต่างๆบริเวณนี้นะคะตรงคอ ต่อมไทรอยต่อมไทมัสพวกนี้นะคะ ที่อกเรานักเรียนดูต่อนะที่อกนั้นจะมีซี่โครงกั้นนี่เหลือรั้วบ้านเรานะคะเราก็จะมีรั้วกั้นบ้านไว้อย่างดีนะสมบัติไหนมีค่าเราก็จะเก็บคุ้มกันเอาไว้นะคะปอดเราก็เหมือนนะคะมีค่าก็จะมีซี่โครงกั้นเอาไว้นะคะปอดอยู่สองข้างของหัวใจเวลาหายใจเข้าอากาศผ่านรูจมูกก็จะมีก็จะขนช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆถัดเข้าไปในโพรงจมูกนี่ในโพรงจมูกจะมีขนอยู่คอยดักฝุ่นแมลงต่างๆไม่ให้เข้าไปนะคะนั่นคือกรองด่านแรกนะคะเราไม่มีโอกาสที่จะหายใจเอาแมลงวันเข้าไปได้ไหมไม่ได้ด่านแรกจมูกจะกรองเอาไว้นะคะกรองฝุ่นละอองต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนระหว่างหัวใจกับปอดมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะคะใครเป็นโรค เป็นโรคปอดอีกสักหน่อยหัวใจก็จะตามมานะคะใครเป็นโรคหัวใจปอดเดี๋ยวก็จะตามมานะคะงั้นเราเป็นโรคหัวใจถ้าหัวใจอ่อนแออากาศที่จะปล่อยไปฟอกก็จะไม่คล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นที่อกเรานะจะมีซี่โครงปอดกั้นปอดนะคะเหมือนคุ้มกันปอดเอาไว้ทั้งสองข้างคุ้มกันหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหายใจเข้าอากาศผ่านรูจมูกก็จะมีขนนะคะในจมูกเรานักเรียนก็จะมีขนช่วยกรองฝุ่นละอองนะคะถัดเข้าไปก็จะเป็นโพรงจมูกนะคะถัดไปเราไปดูโพรงจมูกก็จะมีเยื่อเมือกนี่เห็นโพรงจมูกเราก็จะมีเมือกเป็นชั้นหนาบุเพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศที่หายใจเข้าให้อุ่นแล้วก็ชื้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ทำให้การทำงานของร่างกายไปได้ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในโพรงจมูกนะคะนอกจากมีขนแล้วนะคะที่กรองฝุ่นต่างๆนะคะที่หายใจเข้าไปเมือกยังมีเมือกอีกนะคะเมือกเหนียวๆเป็นชั้นหนาบุเพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศบางครั้งเราก็หายใจเอาอากาศเย็นอากาศร้อนมันก็จะเข้าไปปรับเองนะคะหรืออากาศแห้งให้มีความชื้นขึ้นนะคะประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นอากาศก็จะมีความชื้นอยู่นะคะ
ถัดไปนะคะนักเรียนโพรงจมูกนะคะนักเรียนในนี้จะมีขนคอยดักฝุ่นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าธรรมชาติมันสร้างให้เราช่วยดักนะคะไม่ให้เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์เหล่านี้นะต่ออวัยวะเหล่านี้ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูอากาศเข้าหลอดลมหลังจากผ่านจมูกแล้วจมูกมีขนคอยดักฝุ่นต่างๆแล้วก็ถัดเข้ามาก็จะมีเมือกเหนียวเหนียวดักปรับอุณหภูมินะคะต่อมาก็จะเข้าสู่ที่ไหนกระดูกอ่อนรูปตัว C นะคะรูปตัว C ขวางอยู่เป็นระยะเพื่อป้องกันหลอดลมตีบหรือแฟบเพราะฉะนั้นหลอดลมนี้เราลองบีบแล้วนะคะมันก็กลับคืนสู่ที่เดิมโอกาสที่จะหลอดลมตีบน้อยนะไม่มีนี่เองเคยได้ยินไหมว่าใครเป็นโรคหลอดลมตีบไม่มีนะหลอดอาหารตีบมีหลอดอาหารตีบก็ต้องกินอาหารอ่อนๆ นะคะ เพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนที่บอกว่าคล้ายตัว C นั้นนะคะนักเรียนกระดูกอ่อนตัวนี้คล้ายตัว C จะเรียงจากนี้ไปแล้วก็แยกเป็นปอดซ้ายปอดขวานะคะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงแขนงลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนหลอดลมฝอยนั่นเองนะคะไปจนถึงหลอดลมฝอยตรงนี้นะหลอดลมนี้นักเรียนมันจะเชื่อมติดต่อกันจะเห็นว่าเวลาเราเป่าลมเข้าในของสุกรนะของหมูนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาถึงนี่นะคะจะเป็นอันนี้เป็นหลอดลมฝอยนะคะแต่ละฟองนี่เป็นล้านล้านฟองนะคะนักเรียนจะมีปริมาณอยู่มากมายด้วยกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนนี้เราไปดูนะกระดูกอ่อนนี้เนี่ยจะอยู่ตลอดทางเดินนี้มาแล้วก็จนแยกเป็นแขนงมานะคะตั้งแต่หลอดลมขั้วปอดไปจนถึงหลอดลมฝอยกระดูกอ่อนที่บอกว่ามันมีรูปร่างเหมือนตัว C นะคะลักษณะที่ไม่ชนกันมีกล้ามเนื้อเชื่อมโยงตั้งแต่หลอดลมขั้วปอดเลยตั้งแต่ขั้วปอดนะคะตั้งแต่ในคอเรานะคะไปจนถึงขั้วปอดแล้วไปจนถึงหลอดลมฝอยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตีบไม่มีนะคะนักเรียนบอกว่าเวลาเราเคี้ยวบางคนเอาปอดนี่ไปทำอะไรกินไปต้มซุปใช่ไหมเคี้ยวแล้วจะหนึบหนึบหนึบนั่นแหละก็คือหลอดลมฝอยนะคะอันนี้ก็เป็นถุงลมนะคะถุงลมมากมายด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะต่อไปเพราะฉะนั้นเรามาดูจากหลอดลมนะคะนักเรียนหลอดลมอันนี้นะคะจากหลอดลมก็จะมีแขนงของขั้วปอดแยกออกไปเป็นปอดซ้ายปอดขวานะคะนักเรียนภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงระหว่างหัวใจกับปอดนะคะให้เห็นถึงนักเรียนดูเลือดนะคะหลอดเลือดที่หัวใจสูบขึ้นไปเส้นเลือดแต่ของจริงนักเรียนเขาจะไม่เป็นสีอย่างนี้ให้เราเห็นใช่ไหมเราต้องดูเอาเองนะอันไหนคือหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงนะคะในภาพนี้เป็นภาพวาดให้เราเห็นชัดขึ้นนะคะอันนี้เป็นหลอดลมหลอดเลือดทุกเรียนเลือดหลอดเลือดดำนะคะที่ร่างกายใช้แล้วส่งเข้ามา
หัวใจก็ปั๊มไปให้ปอดฟอกปอดฟอกเสร็จก็กลับคืนมาเป็นหลอดเลือดแดงนะคะส่งมายังหัวใจหัวใจก็ปั๊มต่อไปให้ร่างกายไปส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเสร็จแล้วถัดไปเราไปดูขั้วปอดแตกแขนงย่อยนะคะนักเรียนอันนี้ขั้วปอดขั้วปอดนะคะนักเรียนดูแตกเป็นแขนงย่อยเล็กๆมามากมายนะคะนักเรียนจริงๆมันมากกว่านี้หลายเท่านะคะมันจะเต็มไปหมดนะคะอันนี้ขั้วปอดขั้วปอดแตกแขนงย่อยลงเป็นหลอดลมฝอยตรงนี้เป็นหลอดลมฝอยมากมายนะคะเต็มไปหมดข้างละประมาณ300ล้านฟองนะคะหรือถุง300ล้านถุงนะคะด่วนนี้แขนงลมนะคะนักเรียนแขนงของหลอดลมนะคะแขนงของหลอดลมฝอยจะมีจำนวนมากเป็นส่วนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สจนกระทั่งปลายสุดปลายสุดก็คือกลมๆนี้นะคะก็คือถุงลมนั่นเองนะคะปลายสุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเป่าลมเข้าเวลาเพื่อนเราปล่อยลมเข้าไปในปอดนะคะของสุกรนี่เราจะเห็นลักษณะอันนี้นะคะที่มันพองออกก็คืออากาศเข้าไปนั่นเองนะคะทำให้หลอดถุงลมเหล่านี้พองออกนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงพองขึ้น